สอบทดสอบเสียงมาแล้วนะโอเคครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับทางช่องคลิกตังออนไลน์ Channel นะครับนะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำวิธีการอัปเดตนะฮะวิธีหรืออัปเกรดเวอร์ชันกระเป๋าของ Exodus นะครับนะเพื่อนๆหลายคนถามมาเนาะบางคนก็ไม่กล้าอัปเดตไปแล้ว Bitcoin มันจะหายไหมอีเธอเรียมมันจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็นะครับก็หลายคนถามมาก็ถือว่าเป็นจังหวะดีเลยนะฮะช่วงนี้มันก็ใช้อัปเกรดกระเป๋านะฮะแล้วผมก็อัดคลิปให้เพื่อนๆเลยนะครับนะผมอัดคลิปวันนี้นะครับวันที่12 ตุลาคม ปี 2560นะครับนะก็จะมีแนะนำนะครับวิธีการอัปเกรดกระเป๋านะครับของ Exodus นะครับนะหรือง่ายๆคือเป็น Desktop Wallet นะฮะนะครับแล้วก็ถามมากันอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋า Wallet แต่ละประเภทเนี่ยมีจริงๆไม่ได้ถามหรอกนะฮะนะผมก็เขียนมาหัวข้อมาไว้เนาะทีนี้ขอตอบคำถามอันนี้ก่อนนะฮะคือหลายท่านเนี่ยนะครับอย่าง Bitcoin Cash Bitcoin Go ที่มันจะออกมาเนี่ยนะครับที่ผมอัดคลิปนี้ไปเนาะแล้วเพื่อนก็ถามมากันเยอะนะฮะนะบางท่านนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนๆมือใหม่เลยก็เข้าใจนะฮะนะถามว่า address คืออะไรนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเฮ้ยจะย้ายเงินจาก BX ไป Poloniex หรือว่ามีเงินใน BX เอ๊ะ Bmit Bitcoin ใน BX มี Bitcoin ใน Poloniex จะได้BTG ไหม Bitcoin Go ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาอัดเรื่อง Bitcoin Go เพิ่มแล้วกันนะฮะนะทีนี้ก็ถามกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้กระเป๋ารับส่งสกุลเงินดิจิตอล Wallet Address มีกี่ชนิดนะครับนะเพื่อนๆพอเพื่อนๆได้ดูอันเนี้ยประมาณ37 นาทีเนี่ยนะครับนะเพื่อนๆจะทราบเลยนะฮะว่าเอ้ยกระเป๋า Wallet แต่ละประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างของ BX นะฮะนะที่ใช้อยู่ก็เป็นแบบพวกนะเป็น Exchange เนาะ BX Poloniex นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับนะเขาไม่ให้ Private Key เรานะครับดังนั้นเขาก็จะคือถ้าเราไม่ได้เก็บ private key เองอ่ะเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปฝากเขาไว้พอถ้าเว็บมันปิดไปนะไม่ได้หมายความว่า BX เขาปิดนะนะฮะคือถ้าสมมติเว็บมีอะไรก็แล้วแต่ปิดไปหรือหยุดให้บริการอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถเอา Bitcoin ของเราเนี่ยออกมาได้แต่ถ้าเราใช้อย่าง Tracer Exodus หรือElectrum หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับนะที่เราเก็บ private key ไว้เองนะครับนะเราก็ยังเอา private key นั้นน่ะมากู้ไปใส่ในกระเป๋าไหนก็ได้มันจะมีวิธีการกู้ของมันอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกนะครับนะเราก็จะไปไขเงินเอาเขาเรียกอะไรเอา Bitcoin อ่ะนะครับที่ถูกบันทึกอยู่ในบล็อกเชนเอาออกมาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋า Wallet Address เนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยมันคือประตูที่เข้าไปเปิดเอารหัสดิจิตอลออกมาเท่านั้นเองนะแต่ประตูตัวเนี้ยคุณจะถูกเก็บกุญแจไว้ได้เองไหมเก็บ private key ไว้เองไหมอย่าง Exodus อย่าง Tracer เนี่ยเขาให้ private key เราเหมือนเราเก็บกุญแจเองแต่ว่าถ้าเป็น BX Coin Poloniex อะไรพวกเนี้ยหรือ MT Gox ที่เคยโดนแฮ็กไปเนี่ยเขาไม่ได้ให้ private key เรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเว็บมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเอาเงินออกมาไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆเข้าใจนะหลักการทำงานของบล็อกเชนผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับนะถ้าดูถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะฮะเพื่อนๆจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้กระเป๋า wallet แต่ละประเภทเป็นอย่างนี้อ๋ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็พอได้แล้วเนี่ยนะครับนะพอเพื่อนๆทราบกระเป๋า wallet address แต่ละประเภทมีความสะดวกสบายอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาเพื่อนๆก็จะมองภาพออกแล้วเฮ้ยช่วงก่อนวันที่25 ตุลาเราจะทำยังไงเราควรมี wallet address ไว้ที่ไหนเราควรเอาBitcoin ไปใส่ Wallet Address ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะว่าพอเพื่อนได้รู้ไปมองเห็นภาพกว้างแล้วเนี่ยจะเลือกใช้กระเป๋าได้อย่างถูกต้องอย่าง Exodus อย่าง Tracer นะครับเราเก็บ Private Key เราเก็บเงินก้อนใหญ่ๆไว้ได้ในตัวเราส่วนถ้าเราจะอยากขาย Bitcoin นะฮะเป็นเงินบาทเพื่อเลี้ยงชีพในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับเหมือนที่ผมทำเนี่ยผมก็เพียงแค่โอนจาก Exodus หรือ Tracer มาเข้าที่ BXแล้วหลังจากนั้นผมก็ขาย Bitcoin นะครับเป็นเงินบาทในเว็บ BX แล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารแค่นั้นเองนะครับเนาะมันจะมีความต่างน
นะเราเลือกใช้ให้ถูกต้องในแต่ละประเภทนะครับนะอันนี้ผมก็ตอบคำถามเพื่อนๆไปเลยเนาะประมาณ5นาทีนะครับนะสำหรับกระเป๋าบิตคอยแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะฮะก็สรุปมาให้แล้วนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวมาอัปเกรดเวอร์ชันเลยไปจะพยายามทำคลิปนี้ให้เร็วที่สุดนะเผอิญว่า6 โมงนะเดี๋ยววันนี้ผมลางานนะผมจะพาแม่แฟนไปหาหมอนะครับนะเออนะครับอืมโอเคเดี๋ยวก็เนาะเดี๋ยวจะทิ้งคลิปนี้ไว้ใต้ลิงก์นะฮะก็ไปดูกันนะครับนะนะครับแล้วถ้าใครอยากจะใช้ Exodus เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ด้วยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นนะครับก็มาเข้าที่ Exodus กันเลยนะครับก็หน้าตาไอคอนก็จะเป็นแบบนี้เนาะน่าจะเห็นกันนะฮะแบบนี้นะฮะนะครับนะเป็นรูปดอกไม้เนี่ยนะดอกไม้หรือดาวก็ไม่รู้นะฮะอ่ะกดดับเบิลคลิกไปนะครับรอสักครู่นะฮะมันก็จะขึ้นมาอันนี้เป็นเวอร์ชัน 1.33.2 นะครับก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับพาสเวิร์ดผมอะไรวะ12345678910แบบนั้นนะฮะแล้วผมก็กด Enter นะครับใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอมันโหลดสักพักหนึ่งทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากใช้ Exodus นะก็ดูอันนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีวิธีการดึง Private Key อะไรเงี้ยผมแนะนำไปหมดแล้วนะครับนะอ่ะพอเข้ามาที่หน้านี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเมื่อกี้เงินมันเพิ่งเข้ามาอีกเนาะน่าจะมาจากน่าจะมาจากนี่ FU นี่จากเนี่ยถ้ายอดประมาณเนี้ยประมาณ2 ล้านเนี่ยผมพูดกับGenesis Mining เนาะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดขายกำลังขุดนะฮะนะหน้าแรกก็จะเป็นPortfolio ของเรานะครับว่ามีเหรียญไหนอยู่เท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็จะมี Bitcoin มี Dash มี Ethereum นะฮะนะบอกเป็นมูลค่านะครับแล้วก็มี Litecoin มี Omisago นะครับ Omise เนี่ยนะฮะแล้วก็Qtum นะฮะตรงนี้นะครับแต่ละเหรียญนะครับมันก็จะบอกว่าเรามียังไงถ้า Wallet เพื่อนๆก็ไปดูเนาะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกไปหมดแล้วคงไม่พูดแล้วนะครับนะแล้วก็ Exchange ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะนะครับ Backup ก็มีนะครับ Setting นะครับนะครับตรงนี้ก็บอกนะว่าเราจะเอาสกุลเงินไหนมาโชว์นะครับในหน้า Wallet นะครับอันนี้เป็นสกุลเงินนะครับนะก็มีเพียงแค่นี้สกินก็เปลี่ยนหน้าได้สีสันสวยงามเปลี่ยนได้หมดนะฮะนะบอกไปแล้วนะบอกเลยว่าน่าใช้นะครับนะนะครับตรงนี้นะฮะเปลี่ยนได้หมดนะครับอันนี้ผมเอานี้เนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อรูปหมาน่ารักใช่ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้หมดอันนี้เฮลนะฮะบอกไปหมดแล้วทีนี้วิธีการอัปเกรดนะฮะเพื่อนๆดูนะฮะมันจะบอกว่า a new version of Exodus is available a new version ofExodus is available นะครับตรงนี้ก็จะเป็น remind me later อันนี้หมายถึงว่ามันถามว่าเราจะอัปเดตเนี่ยมันบอกว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้แล้วนะ remind me later ก็คือว่าจะแจ้งเตือนเราทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือยังไม่อัปเดตตอนเนี้ยนะฮะจะไปให้อัปเดตตอนหลังหรือว่าจะอัปเดต now อัปเกรด now นะครับทีนี้หลายคนกลัวนะครับนะส่งรูปมาให้ดูไม่กล้าอัปเกรดผมก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็กดไปเลยนะครับอัปเกรดตรงนี้นะฮะอัปเกรดนะครับนะกดไปปุ๊บปึ้มนะครับมันก็จะพาไปที่หน้า Explorer ของเรานะครับจะเป็น IE นะฮะน่าจะเป็น IE หรือว่า Firefox หรือว่า Google Chrome อะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็จะโผล่หน้านี้เมื่อกี้มัน 1.33.2 ใช่ไหมอันนี้เป็น 1.33.5 นะครับอันนี้ก็จะเป็น Windows Mac Linux นะฮะระบบปฏิบัติการนะครับตรงนี้ก็บอกว่า Exodus Meet SALT Solve นะครับก็ตึ๊ดๆๆนะครับนะไม่ต้องอ่านเยอะนะครับเพราะมีรูปอธิบายแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วอันนี้มันก็บอกว่าเนี่ยถ้าอัปเกรดไปเนี่ยนะครับนะมันก็จะเนี่ย welcome solve เนี่ยนะครับนะมันก็จะมีกระเป๋านี้เพิ่มมาแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะนะครับก็บอกแค่นี้แหละถ้าเพื่อนๆจะอัปเกรดนะฮะก็กดนี่ Windows ผมเป็นปฏิบัติการ Windows 64 บิต
นะครับ64บิตเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะว่า Windows ของเพื่อนๆเนี่ยมันเป็น32บิตหรือ64บิตบางคนแต่ผมว่าน้อยแล้วแหละที่จะเป็น Windows 64บิตส่วนใหญ่จะเป็น64บิตมาแล้วนะฮะนะอยากรู้ไอ้ดูบิตดูตรงไหนน่าจะตรงนี้นะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็ Property นะครับนี่64บิต System ไทยนี่นะฮะตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะนี่นะฮะนะครับนะฮะคงไม่งงเนาะนะครับก็ไปกันต่อนะครับอันนี้มันเข้ามาที่หน้า IE นะนะครับมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีกระเป๋านี้เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน setting มีกระเป๋าไอ้ซอลไหมดูหาดูซอลมีคิวตั้มมีโอมิเซะนะฮะโอมิสโกะมีไลท์คอยมีเนี่ยนะครับมีอยู่แค่นี้ผมมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือติ๊กที่เราเดี๋ยวผมเอาเหรียญบาทออกนะฮะพอเอาเหรียญบาทออกปุ๊บเห็นไหมบาทก็จะไม่มีละนะฮะเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเราลองอีกทีถ้าเอาบาทเข้ามานะครับเหรียญบาทเข้ามาปุ๊บนะครับเหรียญบาทก็จะมีเห็นไหมฮะเนี่ยแค่นี้เองใช้ง่ายฮะเนาะแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับนะครับอย่าลืมเก็บ private key ไว้ด้วยนะถ้าคอมเคลื่อนพังอะไรไปเนี่ยเรา private key มากู้ได้นะครับนะตรงนี้นะครับเนาะหลังจากนั้นเราก็กดนี่ครับอัปเกรดตรงนี้ไปนะครับกดไปนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะฮะอย่ากดรัวนะครับกดหนึ่งครั้งกดปั้งพอกดปุ๊บมันจะถามว่า you want to run ที่เรากดไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับกดรันไปเลยก็ได้นะฮะหรือจะกดเซฟก่อนก็ได้แล้วแต่ในที่นี้ผมกดรันนะครับนะมันก็จะบอกกดไปปุ๊บนะครับให้เราวิวดาวน์โหลดอ๋อไม่ใช่สิตรงนี้มันจะเห็นว่าเฮ้ยขึ้นมาหมดแล้วเนาะนะครับมันก็จะบอกว่าไอเนี้ยแหละ Do you want to run to file ก็กดไปนะครับต้องการ run file นี้ไหมก็กด run ไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะไฟดับนะครับโอ้ไฟดับนะฮะที่บ้านเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะฮะมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไร UPS ผมยังทำงานอยู่ไฟมันดับเน็ตยังอยู่เนาะเน็ตยังอยู่โอเคนะครับไม่เป็นไรแม่ต่อไปกดรันนะครับกดรันนะฮะฟึบรอสักครู่นะฮะพอกดรันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะรอสักครู่นะครับ มันก็จะExodus มันก็กำลังจะ install ใหม่นะครับนะ installing Exodus นะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะหรือใครจะโหลดไฟล์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วโหลดไฟล์แล้วก็ไปหาไอ้ไฟล์ตัวนั้นอันใหม่นะครับมาลงก็ได้นะครับ has been installed you by to click the shortcut update เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะฮะหรือใครจะโหลดมาก่อนก็ได้นะก็แล้วแต่ไม่ว่ากันโหลดแล้วก็ค่อยมาลงก็ได้นะฮะเหมือนลงโปรแกรมทั่วไปง่ายๆ double click เห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็น1จุดตอนแรกมันจุด33จุด2ใช่ไหมตอนนี้เป็น1จุด35จุด5แล้วแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะพาสเวิร์ดตัวเดิมนี่แหละนะฮะพาสเวิร์ด12345678910นะฮะของผมนะครับรอสักครู่นะฮะอินเทอร์เน็ตผมเป็นไงบ้างไม่รู้เนี่ยพี่เช็คอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่นะฮะผมขอสต็อปคอมไว้ก่อนหลุดไปละครับเดี๋ยวเข้าใหม่เนาะเผอิญว่าอินเทอร์เน็ตหลุดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปย้ายปลั๊กมานะไม่รู้ใครไปย้ายปลั๊กที่ต่อจากเราเตอร์กับ UPS นะฮะโอ้ปัญหาเยอะจริงๆวันนี้นะฮะดับตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะฮะเข้าใหม่นะฮะเซ็งเลยนะครับแม่นะครับเราใส่ไปปุ๊บกด Enter นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรอมันสักครู่นะครับตรงนี้มันก็จะบอกเนาะนะครับนะก็จะได้เดี๋ยวโทรศัพท์ปลุกอีกโอ้อะไรนะวะเนี่ย
อ่ะนะครับเผอิญว่าได้เวลาต้องไปโรงพยาบาลแล้วอ่ะเดี๋ยวจะจบเร็วๆนะครับนะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ทีนี้นะครับเอเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเหรียญไอเนี่ยเหรียญซอลเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมฮะนะครับสุดท้ายจะมีเหรียญซอลตรงนี้ขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะตามที่ได้เนี่ยนะครับ SAL เนี่ยนะฮะซอลเนี่ยเรียกว่าซอลนั่นเหรียญอะไรก็ไม่รู้จักกันสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะก็มีซอลขึ้นมานี่นะครับดูหน้าพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับหรือว่าเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเพิ่มมาเยอะเลยซีวิกมีซีวิกมาด้วยมีดัชมีเนี่ยอีออสนะฮะมีอีเธอเรียมมีไลท์คอยมีโอมิเซตนะฮะมีคิวทัมมีซอลนะครับนะถ้าจะเพิ่มนะฮะก็แอดมอร์ก็ได้หรือเซตติ้งตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมเอาคิวทัมออกผมเอา EOS ออกนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนเรามีบาลานซ์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ให้ติ๊กออกเนาะมันก็ขึ้นว่า has balance นะครับนะเอาซอลออกนะฮะเพราะไม่รู้จัก CVIC เนี่ยออกนะฮะก็จะเหลือเท่านี้นะครับเนาะนะครับก็เลือกได้นะครับนะแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะฮะนะนะครับก็16นาทีนะไปเร็วๆนะครับนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับการอัปเกรดกระเป๋า Exodus นะฮะนะก็ง่ายๆเนาะก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับนะถ้าให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนี้เนาะนะครับแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วถ้าใครจะใช้กระเป๋า Exodus เนี่ยนะครับก็แนะนำให้ใช้นะพวกที่เราเก็บ private key เองนะครับยังไงก็บอกเลยว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่ามันอยู่ที่การใช้งานนะครับนะจริงๆระบบ BX หรือ Coil หรืออะไรต่างๆเขาปลอดภัยอยู่แล้วแหละนะครับนะแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้งานยังไงให้มันถูกจังหวะเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับนะเท่านั้นเองนะครับนะก็17นาทีแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำกระเป๋า Exodus เสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็ลองไปอัปเกรดกันนะครับส่วนเดี๋ยวขอพูดคำเตือนนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนอะไรเนาะสำหรับเว็บนี้นะครับไม่แนะนำให้ซื้อเครื่องขุดไม่แนะนำให้คาวมายนิ่งหรืออะไรแต่ขอพูดเรื่องคำเตือนไว้หน่อยนะครับนะเป็นตอนท้ายนะฮะไว้เตือนสตินะครับนะคำเตือนนะครับแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลกันกรองอย่างดีที่สุดให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่สนใจเท่านั้นนะครับเนื้อหาภายในคลิปอาจเป็นการชี้นำซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตนะฮะจึงไม่สามารถการันตีผลตอบแทนได้ในอนาคตหากในอนาคตมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้นำเสนอขอชี้แจงว่าผู้นำเสนอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆนะฮะก็เป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้นะฮะดังนั้นการลงทุนออนไลน์ทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับไม่แนะนำให้ลงทุนโดยเด็ดขาดนะครับนะอันนี้ก็เนาะในทุกๆประเภทนะครับเป็นการย้ำเตือนสติเพื่อนๆย้ำกันเป็นการย้ำเตือนสติตัวเองนะครับนะไม่ให้หลุดโลกนะครับนะโอเคไม่ให้หลุดโลกไม่ให้ความโลภเข้ามาครอบงำนะครับนะโอเคครับก็เรียบร้อยเนาะสำหรับการอัปเกรดกระเป๋า Exodus ให้เพื่อนๆได้ดูก็20นาทีเนาะนะครับจะทำให้มันสั้นนะฮะแต่ก็พูดอ้อมโลกไปนะครับตามสไตล์คลิกกังนะครับนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้จบไปแค่นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะอย่าเอาเงินร้อนเงินกู้มาลงทุนโดยเด็ดขาดเอาเงินที่รับความเสี่ยงได้มาลงทุนนะฮะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะฮะโชคดีมีกำไรในทุกๆการลงทุนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ